คู่จิ้นคุณนุกกับคุณปายค่ะผมมีโอกาสได้สัมภาษณ์เข้ามานะเขามาในการฟาดหัวข่าวพูดคุยกันพี่ยามเชื่อไหมว่าวันเกิดทีนึงเนี่ยมีคนให้มาลัยเป็นเงิน7หลักนะฮะคือเป็นคู่จิ้นที่ไปที่ไหนมีแฟนคลับซัพพอร์ตเยอะมากมากทีนี้เราไปเจอทั้งคู่มาก็ต้องพูดคุยกันหน่อยเรื่องราวของผลงานแล้วก็หลายคนก็แซวว่าคู่นี้เนี่ยเป็นคู่บุญเพราะว่าชอบทำบุญกันทั้งคู่เลยคือคุณนุกแกก็บอกว่าจริงๆแล้วชอบทำบุญอยู่แล้วและคุณปายก็ชัดเจนบอกเหมือนกันว่าคุณนุกเนี่ยเป็นคนชอบทำบุญส่วนตัวก็ชอบทำบุญเหมือนกันพอเจอการทำงานด้วยกันก็โอ้โหเป็นคู่บุญทำบุญกันแหลกเลยทีนี้แล้วก็พูดคุยกับฝ่ายชายอย่างคุณนุกนะคุณนุกแกก็บอกว่าปีนี้เนี่ยมีผลงานภาพยนตร์แล้วก็มีผลงานเพลงด้วยนะฮะเจ้าตัวเนี่ยซุ่มแต่งเพลงนี้มา 3-4 ปีแล้วเป็นเพลงสไตล์ความรักแล้วก็มีการโชว์ร้องเพลงด้วยเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังทั้งคู่พร้อมกันครับบุญนำพาให้เฮาพ่อกันเทวดาให้เฮาหากันและเป็นลิขิตของสวรรค์นำทางให้เป็นคู่ครองป้าเป็นยืนมองเฮาบนนั้นว่าเฮาสิหากันจนฮอดหมายปองว่าอ้ายกับน้องสิครองหากันชั่วนิรันดร์นี่ประมาณนี้ครับเราเติบโตมาด้วยกันตั้งแต่แรกมันก็เลยเป็นอะไรที่ว่าเอ้ยมันอยู่ด้วยกันคือมันเป็นอะไรที่มันลงตัวไม่ว่าจะเป็นอยู่บนเวทีหรือว่าเวลาเราเดินไปไหนมาไหนด้วยกันมันก็ดูมันเป็นธรรมชาติมันก็เลยทำให้ว่าเออเหมือนคู่บุญแล้วส่วนมากเราชอบทำบุญกันด้วยอันนี้นุ๊กเชื่อนะเพราะว่าทุกคนมีบุญที่มาจากชาติปางก่อนก็คือบุญเก่าบุญเก่ามันก็มาวัดกันว่าใครจะมีบุญเก่าเยอะบุญเก่าน้อยแต่พวกเราก็ไม่รู้หรอกว่ามีบุญเก่าเยอะหรือบุญเก่าน้อยแต่ว่าก็สางปายก็เป็นคนที่สายบุญอยู่แล้วแล้วนุกก็ได้มารู้จักกับปายก็พาทำบุญอ